วันนี้เราเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมี2โปรแกรมอย่างที่ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณบุษราจะเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้เชิญเราไปฟังการบรรยายจากคุณโอภาสเขียววิชัยเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการระบบบริหารของสกอ.นะคะก็ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษานะคะซึ่งคุณปุ้ยเองก็เป็นตัวแทนของคณะเรานะคะก็ได้ไปฟังบรรยายแล้วก็วันนี้ก็ได้โอกาสที่จะเรียนเชิญคุณบุษรานะคะได้มาเล่าให้พวกเราฟังอันนี้คือสำหรับกลุ่มของผู้ที่ยังเป็นข้าราชการอยู่นะคะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้าราชการพลเรือนเป็นในสถาบันการศึกษานะคะหรือว่ากพอ.นะคะเดี๋ยวคุยเลยไหมค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านรองคณะบดีนะคะท่านเลขาธิการคณะท่านหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยแล้วก็เพื่อนๆบุคลากรทุกท่านนะคะวันนี้จากที่พวกเราก็จะมีท่านอาจารย์สุพจน์นะคะพี่แต๋วพาแล้วก็ตัวคุณเองนะคะไปฟังคุณโอภาสเขียววิชัยได้กล่าวถึงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะคะซึ่งฟังไปแล้วเหมือนว่าท่านมาบอกว่าณขณะนี้สกอ.กำลังดำเนินการอะไรอยู่นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการของสกอ.นะคะสถานภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยนะคะสำหรับข้าราชการเนี่ยก็ยังจะมีอยู่สองส่วนเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในคณะสถาบันนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันว่าผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีนะคะก็จะมีสำนักงานในฐานการคณะหรือเรียกเท่าซึ่งได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการกองในฐานการคณะเทียบเท่านะคะแล้วก็จะมีหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายในส่วนของชำนาญการก็จะมีเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะในสำนักงานอธิการบดีนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของปฏิบัติการระดับต้นแล้วก็ระดับกลางซึ่งระดับต้นเนี่ยจะเป็นจุดในวุฒิปวช.ปวส.นะคะปฏิบัติการระดับกลางก็จะเป็นวุฒิปริญญาตรีสถานภาพผู้ปฏิบัติงานในส่วนของคณะนะคะคณะสถาบันสำนักศูนย์หรือเทียบเท่าก็จะมีตำแหน่งวิชาการซึ่งที่เราพอจะทราบกันแล้วก็จะมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ระดับ11นะคะก็จะมีหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายชำนาญการเชี่ยวชาญพิเศษนะคะแล้วก็ปฏิบัติการระดับต้นปฏิบัติการระดับกลางนะคะและก็จะมีส่วนที่เพิ่มก็คือพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งก็จะได้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยทั่วไปนะคะแล้วก็ลูกจ้างเงินรายได้กฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ค่ะซึ่งได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลก็จะประกอบด้วย3ตำแหน่งนะคะก็จะมีวิชาการบริหารทั่วไปวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง3ประเภทใหม่นะคะโดยให้ยกเลิกระบบ4การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนะคะอันใหม่เนี่ยให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนะคะแล้วแต่กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอครม.หลักการสำคัญนะคะในการพิจารณาปรับระบบบริหารงานบุคคลนะคะก็จะมีพิจารณาถึงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะคะเช่นพ.ร.บ.กพ.อ.กพ.แล้วก็พ.ร.บ.ของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะพิจารณาถึงโครงสร้างตำแหน่งและเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็พิจารณาจัดเข้าแท่งเงินเดือนของกพ.ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเราจะเทียบเคียงกับของกพ.นะคะซึ่งทั้งนั้นเนี่ยจะต้องสอดคล้องและเทียบเคียงกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญนะคะ
สอดคล้องและเทียบเคียงกับช่วงเงินเดือนของตำแหน่งระดับเดียวกันทั้งกพอและก็กพและคำนึงถึงประเภทตำแหน่งที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมตำแหน่งระดับตำแหน่งที่มีอยู่เดิมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อปรับจากระบบ C เข้าสู่ระบบแท่งแล้วเนี่ยการได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราพึงได้รับอยู่จะไม่น้อยไปกว่าเดิมนะคะแนวทางนะคะก็จะมีการเทียบเคียงโครงสร้างตำแหน่งของกบอกับกพที่จัดเนี่ยตามประเภทตำแหน่งกลุ่มลักษณะงานแทนการมีมาตรฐานกลางกำหนดเป็น3ประเภทเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเทียบเคียงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนะคะซึ่งโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเป็นแบบแท่งและช่วงเนี่ยโดยไม่มีขั้นเงินเดือนนะคะการเลื่อนเงินเดือนก็เป็นการเลื่อนเงินเดือนโดยคิดเป็นร้อยละของค่าหนุนกลางที่เป็นมาตรฐานในการคำนวณซึ่งณขณะนี้สกอกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะคำนวณตรงเนี้ยจะออกมาเป็นช่วงเงินเดือนแบบไหนนะคะตำแหน่งที่กบอกำหนดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ตำแหน่งในตำแหน่งวิชาการเนี่ยเดิมทีในระบบ C เราจะมีตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นศาสตราจารย์ยานวิทย์นะคะตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะก็จะมีเพิ่มระดับชำนาญการพิเศษขึ้นมานะคะสำหรับประเภททั่วไปเนี่ยก็จะมีระดับชำนาญงานพิเศษชำนาญงานแล้วก็ปฏิบัติงานการกำหนดบัญชีเงินเดือนนะคะเขาจะแบ่งบัญชีเงินเดือนเนี่ยออกเป็น4บัญชีเป็นบัญชีในส่วนของตำแหน่งวิชาการตำแหน่งของผู้บริหารวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปเดี๋ยวเราดูในเอกสารเลยนะคะมันจะเป็นการเทียบเคียงตำแหน่งเงินเดือนกพปรับเป็นกกอนะคะในหน้าที่27นะคะอันนี้จะเป็นตำแหน่งของชาการค่ะเดิมทีเนี่ยแต่ละตำแหน่งถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่4 ถึง 47 นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ 6 ถึง 8 รองศาสตราจารย์ 7 ถึง 9 ศาสตราจารย์ 9 ถึง 10 แล้วก็ ส. 11 พอปรับเปลี่ยนระบบใหม่นะคะระบบ C ก็จะหายไปศาสตราจารย์ 11 ก็จะกลายเป็นศาสตราจารย์ยานิทนะคะในตำแหน่งประเภทผู้บริหารนะคะจะมีระดับ7ระดับ8ระดับ9อันนี้เป็นพรบ.กพอ.ในปี47นะคะก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบใหม่เนี่ยจะแยกเป็นผู้บริหารก็จะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนะคะผู้อำนวยการกองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผอ.สำนักงานอธิการบดีผอ.สำนักงานแยกเขตอันนี้จะเป็นผู้บริหารทั้งหมดนะคะก็จะมีผอ.ในส่วนของระดับ9เป็นผอ.สำนักงานแยกเขตผอ.สำนักงานอธิการบดีเมื่อโครงสร้างใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นบริหารระดับต้นกับบริหารระดับสูงบริหารระดับต้นก็จะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการกองนะคะและเดิมทีเนี่ยจะเป็น47 48เดิมนะคะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักเรียกเขตก็จะเป็น48 49เดิมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะเดิมทีตามพรบ.กพอ.ปี47นะคะเขาจะระบุว่ามีระดับปฏิบัติการระดับต้นนะคะระดับต้นที่มีประสบการณ์ชำนาญการปฏิบัติการระดับกลางนะคะชำนาญการเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งแต่ละระดับเนี่ย